เริ่มต้นมานะครับในเซตแรกคู่ของเราทำได้ดีมากๆทั้งในเรื่องของความเร็วในการเล่นนะครับรูปแบบวิธีการนะครับในการแจกคู่ต่อสู้ไม่ให้คู่ต่อสู้ได้บุกง่ายๆนะครับและการหาจังหวะเคาน์เตอร์แท็กสร้างจังหวะเปลี่ยนรับเป็นบุกนะครับแล้วก็จังหวะบุกช่วยกันไล่ตบไล่จิ้มนะครับทำลายจังหวะพวกอังกฤษได้ดีมากทำให้อังกฤษไม่สามารถเล่นเกมของตัวเองได้เลยนะครับทำให้เซตนี้เนี่ยเราสามารถชนะไปได้ 21-10 ครับเริ่มต้นมาในเกมที่2นะครับคู่อังกฤษพยายามที่จะเร่งสปีดความเร็วและพยายามกดดันเรามากขึ้นนะครับแต่เราก็ยังสามารถแก้ไขสถานการณ์รับมือจากเกมรับได้ดีนะครับถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงที่เราเน้นดีดซ้ายขวาเกินไปโดยไม่มองหาโอกาสในการเคาน์เตอร์แท็กหรือกดดันคู่ต่อสู้กลับนะครับทำให้แต้มในครึ่งเกมแรกของเซตที่2เนี่ยค่อนข้างจะสูสีแต่หลังจากนั้นพอช่วง 14-10 นะครับวิวก็เสิร์ฟไม้เดียวนะครับคู่ต่อสู้ก็ไม่สามารถเปิดเสิร์ฟได้ผิดพลาดเองแล้วก็เกมก็โมเมนตัมกลับมาเป็นของเรานะครับเราก็สามารถเพิ่มความเร็วและสร้างจังหวะเกมบุกเกมจิ้มไล่บุกใส่คู่อังกฤษไม่ให้สามารถตั้งตัวได้นะครับเซตที่2เราก็สามารถชนะไปได้ด้วยคะแนน 21-11 ครับจากที่กิฟวิวก็สามารถชนะลอเรนสมิธกับโคเอเบิร์ช 21-10 21-11 ได้นะครับก็ขอชื่นชมน้อง2คนนะครับที่สามารถเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้ตามแผนที่พี่ส้มและโคเลฟซี่ได้วางไว้นะครับสิ่งที่สามารถนำมาปรับปรุงได้อีกนะครับก็คือผมคิดว่าน่าจะเป็นวิธีการเล่นรูปแบบเกมแล้วก็ความเร็วนะครับที่น้องต้องเล่นในเกมของตัวเองนะครับทำให้คู่ต่อสู้ปลุกเรายากๆนะครับแล้วหาจังหวะเคาน์เตอร์แท็กหาจังหวะที่จะกดดันคู่ต่อสู้กลับนะครับและเกมบุกก็มีจังหวะปลุกจังหวะไล่ที่คอยช่วยกันแลนหน้าสร้างจังหวะกดดันเขาอยู่ตลอดนะครับไม่ใช่ช้าๆหยอดอย่างเดียวนะครับทำให้วิวก็ได้ตกในตำแหน่งที่ง่ายขึ้นนะครับพอตกง่ายขึ้นลูกที่ไปกดดันคู่ต่อสู้มันก็จะมีความเร็วต่อเนื่องนะครับคู่ต่อสู้ก็จะตั้งหลักในการแจกเราหรือว่าการเคาน์เตอร์แท็กลำบากนะครับผมคิดว่าตรงนี้ถ้าจะทำให้เกมของน้องเนี่ยดีขึ้นมากกว่านี้อีกครับในส่วนเกมรับเนี่ยผมคิดว่าสมาธิประสิทธิภาพแล้วก็ลูกทิศทางที่วิ่งไปเนี่ยดีขึ้นจาก2รายการที่ผ่านมานะครับก็อยากให้น้องรักษาฟีลลิ่งตรงนี้ไว้นะครับคิดว่าในการเจอกับคองฮยอนคิมกับพองนะครับในรอบกรุ๊ปสเตจเนี่ยถ้ายังสามารถรักษาฟอร์มการเล่นและความมั่นใจนี้ไว้ผมคิดว่ามีโอกาสที่เราจะกลับมาชนะเขาได้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองคนด้วยครับ